เราจะเริ่มกันที่เรื่องของฟุตบอลไทยกันเยอะหน่อยทั้งความเคลื่อนไหวของทีมชุดใหญ่ชุด19ปีรวมทั้งแนวคิดใหม่ในการที่จะมีอาเซียนซุปเปอร์ลีกนะครับเริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่ครับซึ่งเมื่อวานนี้พวกเขานั้นเดินทางกลับมาถึงเมืองไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับไปดูบทสัมภาษณ์ของท่านนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลรวมถึงบทสัมภาษณ์ของโค้ชซิโก้กับประเด็นต่างๆด้วยครับคุณกระจรเจียรวนนท์นะครับผู้จัดการทีมและโค้ชซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองครับนำทัพนักกีฬาทีมชาติไทยครับเดินทางกลับถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้นะครับโดยที่บิ๊กออสพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเดินทางไปรับถึงสนามบินสุวรรณภูมิด้วยตัวเองครับโดยในทัพช้างศึกชุดนี้นะครับจะขาดไปเพียงประทุมชูทองกองหลังจากสุพรรณบุรี FC ครับที่เพิ่งออกจากโรงพยาบาลท้องถิ่นในกรุงเตหะรานและจะเดินทางกลับมาสมทบอีกครั้งในวันนี้ผมก็ต้องบอกให้ทีมงานนะครับว่าเราต้องศึกษาจุดแข็งจุดอ่อนของเราจุดไหนที่เราจะต้องปรับปรุงแก้ไขข้อมูลหรือสถิติต่างๆที่เราจำเป็นจะต้องเรียนรู้และนำมาปรับปรุงแก้ไขกับทีมเราเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งนะครับแต่สิ่งที่สำคัญเหนือสิ่งใดคือกำลังใจจากแฟนบอลนี่สำคัญสุดครับในเมืองไทยแล้วเนี่ยเราเห็นหน้าค่าตากันอยู่แล้วมีใครดีกว่ามุ้ยมีใครดีกว่าตองมีใครดีกว่าอุ้มมีใครดีกว่าที่เราเห็น23คนวันนี้เนี่ยบุคลากรเราไม่ได้มีให้เลือกเยอะนะครับแท็กติกบางแท็กติกเนี่ยบางคนอาจจะบอกว่าหลายๆคนบอกว่าทำไมเอากล้องลงทำไมเอาเย็นลงแต่อย่าลืมว่าเราได้ทำการบ้านมาด้วยกันหมายความว่าเราถามนักเตะทุกคนว่าในเกมนี้ใครสามารถวิ่งได้90นาทีในเกมนี้ใครจะลงไปพาทัวร์ก็คือหมายความว่าให้คู่ต่อสู้เขาเหนื่อยก่อนฉะนั้นในสิ่งที่เราวางแผนกันเนี่ยเราคุยกันแม้กระทั่งกับเด็กเปิดใจกันเลยนะว่าวันนี้เราต้องการแต้มใครพร้อมนะลงไปทำหน้าที่ก่อนแล้วเรารอโอกาสว่าเราอยากได้103แต้มฉะนั้นมันเกิดอะไรขึ้นเราคิดว่าเด็กเราเล่นหยาบไหมเล่นผิดแท็กติกไหมฉะนั้นเราต้องมากลับมาทบทวนว่าเราจะต้องละเอียดรัดกุมยังไงนะครับขณะเดียวกันครับพลตำรวจเอกสมยศก็ได้เปิดใจเพิ่มเติมครับถึงการแข่งขันศึกฟุตบอล AFF ซูซูกิครับ2016ที่จะเริ่มแข่งขันนัดแรกกับอินโดนีเซียครับในวันที่19พฤศจิกายนหลังจากแมตช์คัดบอลโลกกับออสเตรเลียเพียง4วันก็บอกว่าตอนนี้ยังคงชั่งใจอยู่ครับว่าจะเลือกส่งทีมชุดใดลงเล่นระหว่างทีมชาติไทยชุดใหญ่เพื่อการป้องกันแชมป์หรือทีมชุดเยาวชนที่อายุลดหลั่นลงมาเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ซึ่งหลังจากนี้จะมีการประชุมหารือกันอีกครั้งต่อเนื่องกันที่ทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีครับเตรียมที่จะประเดิมสนามเกมแรกครับในศึก AFC U19 Championship 2016นะครับซึ่งเกมแรกเราจะเจอกับทีมชาติเกาหลีใต้ครับอนุรักษ์ศรีเกิดหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยเข้าร่วมแถลงข่าวก่อนเริ่มเกมกับตัวแทนของอีก3ทีมครับโดยโค้ชจุนหัวหน้าผู้ฝึกสอนของทีมชาติไทยยอมรับว่าทีมไทยของเรานั้นเป็นรองทุกทีมในการแข่งขันนะครับโดยเฉพาะการเจอกับเกาหลีใต้ซึ่งเปลี่ยนแปลงผู้เล่นจากรอบคัดเลือกหลายตำแหน่งแต่ทีมชาติไทยชุดนี้จะใช้ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นภายในทีมเป็นจุดเด่นในการเก็บแต้มให้ได้ทุกนัดตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ทีมชาติไทยจะลงสนามเกมแรกช่วงหัวค่ำวันนี้นะครับเจอกับเกาหลีใต้ที่สนามกีฬาแห่งชาติบาเรน 20:30 นตามเวลาในบ้านเราครับต่อกันที่ความเคลื่อนไหวของศึกฟุตบอลลีกระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอาเซียนซูเปอร์ลีกนะครับที่ถูกปัดฝุ่นหยิบขึ้นมาพูดคุยหารือและเตรียมที่จะจัดการแข่งขันกันอีกครั้งครับด้านไซนุดินนูรุดินครับนายกสมาคมฟุตบอลแห่งสิงคโปร์และดาโตอัสุดินครับเลขาธิการสหพันธ์ฟุตบอลแห่งอาเซียนหรือว่า AFF เป็นประธานรถแมปครับตั้งโต๊ะเพื่อหารือกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับแผนงานเบื้องต้นของอาเซียนซูเปอร์ลีกครับคือจะเปิดรับสโมสรจากอาเซียนประเทศละ1สโมสรนะครับซึ่งเป็นคนละทีมกับที่เล่นอยู่ในลีกของตัวเองและในแต่ละทีมนะครับจะต้องมีซูเปอร์สตาร์มาลงเล่นอย่างน้อย2คนผู้เล่นท้องถิ่น5คนส่วนระบบการแข่งขันนั้นอยู่ในระหว่างการพิจารณาครับคือเล่นระบบลีกไม่มีการตกชั้นเลื่อนชั้นเบื้องต้นใช้10ทีมครับแต่มีระบบน็อกเอาท์ระหว่างการแข่งขันช่วงเวลาแข่งขันคาดว่าจะอยู่ในช่วงระหว่างเดือนสิงหาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีครับอย่างไรก็ตามครับการแข่งขันศึกฟุตบอลอาเซียนซูเปอร์ลีกนะครับที่ดำเนินการโดยสมาคมฟุตบอลแห่งสิงคโปร์นั้น
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากประเทศสมาชิกในอาเซียนเสียก่อนซึ่งถ้าทุกชาติตอบรับก็จะเริ่มรับสมัครทันทีครับในเดือนพฤศจิกายนทั้งนี้ถือเป็นการนำเอาโครงการเดิมที่เคยคิดกันไว้มาปัดฝุ่นอีกครั้งในรอบ7ปีนะครับด้านพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงกล่าวภายหลังการหารือนะครับว่านายกสมาคมฟุตบอลของสิงคโปร์และดาโตอาซูดินนะครับเลขาธิการของ AFF ได้มาชี้แจงเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันของอาเซียนซูเปอร์ลีกที่จะมีการจัดขึ้นในอีกไม่กี่เดือนนี้นะครับก็บอกว่าเป็นรายการใหม่ที่ให้ตัวแทนสโมสรต่างๆในอาเซียนได้เข้าร่วมการแข่งขันนะครับท่านพลตำรวจเอกสมยศก็กล่าวว่าอาเซียนซูเปอร์ลีกจะเป็นการสร้างมูลค่าให้กับฟุตบอลในภูมิภาคอาเซียนรวมถึงประชาสัมพันธ์สโมสรตัวเองในภูมิภาคนี้ด้วยนะครับซึ่งอย่างที่เรียนไปว่าจะไม่มีระบบของการตกชั้นและเล่นแบบเย่าเยือนนะครับ